ละครที่เรายังมีทะลุนิติหรือการย้อนอดีตก็ยังคงมี
มีเสน่ห์ในการทำให้ทุกคนกระเทือนได้ด้วยความไทยที่มีสุขภาพต่างๆเราก็เลยลองว่าถ้าหนุ่มจิตกรหลงไหลในภาพจิตกรรมป่าไม้แล้วก็หลุดเข้าไปที่จะไปเจอนะครับก็เลยได้แรงงานใจกิจกรรมของท่านทั้งสี่ในพิหารไรคำนะฮะก็มาด้วยสาไฟว่าพิหารไรคำก็มีอยู่สองฝั่งฝั่งด้านคิดเหนือจะเป็นเรื่องสังคมที่ใต้จะเป็นเรื่องสุวรรณภูมิเรากับนักศึกษาก็เลยได้ว่าเราเอาเรื่องสังคมนะที่เป็นทางพื้นบ้านของเรามาทำมันจะเข้ากันมากกว่าแล้วก็เนื่องในวันแม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักของแม่ความรักของลูกอะไรต่างๆนะทั้งนางจันทาเดวีนางจันทาเดวีแล้วก็อะไรนะนางพันธุรัตน์นะครับความรักแต่อยากก็กลับขึ้นในเรื่องสังคมกิจกรรมที่น่ารักมากถ้าใครสนใจก็ไปชมได้ที่วิหารไรคำในวัดพระศรีของเราซึ่งก็บนสีต่างจะเป็นบนสีเย็นนะสีเงินสีเขียวสีออกครามต่างๆเขียนโดยฝั่งด้านขวานี่เป็นหนังโคทาด้านซ้ายเป็นเท็กเซนนะมาเขียนแข่งกันในที่หมายไรครับแล้วตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์อะไรนะช็อคลุ้นเสียหายก็มีการซ่อมกันว้าวยินดีจังเลยนะครับที่ได้เจออาจารย์ที่นี่นี่ที่บอกว่าวัดพระศรีมันจะให้จิตกรมาซ่อมและนี่เป็นใครพวกเธอใช่แล้วครับจอร์ดเนี่ยเหรอที่ว่าจอร์ดไม่ใช่เขาชื่อเต่าคำไม่ใช่เหรอคำเมาเออคำเมาเออท่านที่คำเมาเหรอเออนะนี่เขาบอกว่าคำเมาจะกลายเป็นเออจอร์ดคำเมาจะงงไปหมดเลยที่แท้ก็เป็นเบอร์ที่เองแหมนี่ก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อจอร์ดไปหน้าตาชื่อคำเมาเลยทีแล้วสวัสดีครับพวกผมท่านนิจจอยครับโอ้แหมจะไม่ให้เปลี่ยนได้ไงล่ะครับก็หมอเขาดูให้เลยนะครับก็มีอาจารย์นี่แหละเป็นในร่องผมเก่งไปซะทุกอย่างตั้งแต่สอนหนังสือสะสมของโบราณแล้วยังลาเซอร์หรูหราย่านิมานณตอนนี้ยังมีรายการเปิดตำนานกับเผ่าพันธุ์รันเดอร์เข้าไปอีกสุดยอดแน่นอนแล้วว่าแต่วันนี้อาจารย์มารับจอบเป็นมรรคนายกประจำวันเหรอครับเอาล่ะรู้แล้วว่าเกิดมาซ่อมกิจกรรมฝาหนังของนี่อะไรครับนะฉันจะพูดครั้งเดียวจำหรือไม่จำก็ไม่ต้องถามครั้งเดียวพอที่หางลายคำเนี่ยกิจกรรมมันเห็นไหมจะเป็นสีครามนะโทนสีเย็นๆสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินแล้วก็ตัดเส้นด้วยลายเส้นที่เป็นสีดำหรือว่าสีแดงนะแล้วก็ส่วนช่อฟ้าใบระกาหางหงส์เจดีย์ต่างๆเนี่ยพอแปะเข้าไปมันจะได้เห็นความสวยงามจับไว้ห้ามทำเสียงเจ้าว่าถือว่าทำนะลำคาญเฮ้ยจอร์ดลองมาให้ดูคืนมาอย่างเงี้ยหยุดอย่างนี้นะพวกมึงจะดูทำไมวะไม่เห็นจะเป็นเลยลูกมันก็มีอยู่แล้วจะดูทำไมมันเรื่องของกูเดี๋ยวขึ้นนะหยุดพี่สัตว์เดินแบบเนี้ยก็เลยแปลว่าก็เลยแปลว่ามันว่าลูกนางรจนาเสียบมาลัยลูกมาลัยมันก็มีอยู่แล้วจะดูทำไมไอ้มาลัยเนี่ยเฮ้ยก็กลัวไม่สร้างแรงบันดาลใจเว้ยเข้าใจไหมแรงบันดาลใจอะแรงบันดาลใจอาจารย์ครับอาจารย์ทราบไหมครับทำไมนางรจนาเนี่ยถึงเลือกหมอครับเฮ้ยไอ้จ๊อดมึงเล่นมากไปนะเนี่ยชาเลยเขียนที่มันจะดีเยอะแยะนะอาจารย์บอกเลยนะงั้นไม่ซ่อมนะเอ้าลายพวกเนี้ยก็มองเห็นทุกพองในตัวเจ้ามองไงโอ้ใช่อะไรล่ะไม่รู้ไม่รู้เอ้าเล่าไปต่อมันคืออะไรวะก็นางรจนาอยากกินลูกง้อไงคะลูกง้อก็ง้อจากงานเมื่ออยากแง่เหรอถ้าเรื่องนั้นมีจะร่วมกับกินกับบ้านคนเข่งประมาณด้วยนี่พูดจาจากช่วงครูบาอาจารย์ในวัดไม่วางมือเปล่าทำแล้วมึง
มาพวกเราเนี่ยเพื่อนคนนี้ต้องท่าคนนี้ให้เสร็จนะครับหลักต้นแบบคนนี้ถ้าคนนี้ไม่เสร็จอ่ะงานต้องท่าเกี่ยวก็ไม่เสร็จเลยคนสมัยนี้เนี่ยพวกคิดอะไรกันอยู่นะรูปจิตกรรมสวยๆจะต้องมาทำลายก็ได้อายุก็เก่าร้อยปีแค่พูดทีละบทมันทำลายก็มากพอแล้วนะดันจะมาปูฉีกันรูปภาพเสียหายดูเออเห็นมาปูจนหัวนางรัตนาแหวกอยู่ละเฮ้ยนายมาดูรูปนี้ดีกว่าดูดิรูปอยู่สูงขนาดนี้ก็ยังจริงเอาปากกาเมจิกไปเติมก่อนก็ได้สักด้วยไม่คิดเรื่องไงนะพวกเราอ่ะจะต้องมาคอยตามเช็คตามนะเพราะถ้าพวกเราไม่ทำไม่มีใครทำไงมีแต่คนรู้บางคนที่มันบ่นว่าสงสารลูกพวกนี้เพราะพวกมันเองนั่นแหละคนทำลายหรือไม่ก็เป็นพวกคนรับจ้างพานักท่องเที่ยวมาเอาเหรียญไปขูดเอาบุหรี่ไปจี้ก็มีนะมึงก็ด้วยใช่ไหมพูดเสมือนรู้เลยก็ตอนนั้นกูยังเด็กอยู่อ่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ก็นี่ไงตอนนี้กูเลยต้องมาบูรณะไงคงเป็นกรรมมาตามทันแล้วรูปไหนที่มึงทำนี่ไงก็ที่พวกมึงบอกว่าอยู่สูงแล้วยังเก่งเอาสีเมจิกไปเขียนได้ด้วยนี่กูก็นึกว่ารอยเล็กเอาซะดึงดูดสายตาอ้าวมาได้ก็ดีเลยเว้ยปล่อยพวกกูทำงานซะหน้าเหี่ยวตั้งแต่เช้าเลยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วพูดงานได้ไงวะโหไอ้สิงมึงไปแดกเหล้ามาหรือวะเนี่ยปกติมึงก็ไม่ได้แดกเหล้านี่หว่าแล้ววันนี้มึงนึกกุ้มใจหรือกุ้มใจอะไรวะมึงโดดงานไปแดกเหล้าแล้วยังไม่ชวนกูอีกแล้วอะไรเนี่ยที่ในวิหารของมึงใส่รองเท้าเข้ามาทำไมวะอ้าวแล้วรูปงานโฆษณาของดีมันเป็นไรวะทำไมมีแต่รอยแหลกรอยไหม้อย่างเงี้ยเรื่องของกูรูปแม่งจะไหม้อะไรมันก็เรื่องของกูบอกว่าทางที่ดีนะพวกมึงอ่ะปล่อยกูไว้ที่นี่ดีกว่าบทแรงงานพวกมึงแล้วดิพวกมึงปล่อยไว้แล้วมึงจะไปไหนก็ไปเถอะเฮ้ยพี่พวกกูพูดอ่ะพวกกูเป็นงวงแล้วดูมาเล่ามาในวิหารเฮ้ยเดี๋ยวมึงหลวงพ่อมาเจอดีแน่กูว่าอารมณ์แบบนี้ทะเลาะกับเมียมาแน่เลยว่ะอย่าเป็นสาวที่เมาเลยเออแล้วกูกลับก่อนนะถ้ามึงว่าหายเมาแล้วอ่ะต้องการรุ่นนายทำงานด้วยก็เอาว่าให้มีบทอยู่อ่ะแล้วพวกเราทำงานช้ากันแล้วกูไปกินข้าวก่อนเออเอาก่อนเอาลงเรือไปเลยคุณทำอย่างนี้กับผมทำไมคุณเผารูปเวลาผมทำไมอ่ะคุณเผารูปเวลาผมทำไมอ่ะขวัญรักขวัญอยู่หรือเปล่า
ขันพบกับกรุงเทพกันนะสิขวัญขวัญคุณเผาเพื่อว่าจะลาผมทำไมคุณทำเองนะผมทำไมขวัญThank you.
คุณครับขอโทษนะครับคุณครับคือที่นี่ที่ไหนครับสูงเจ้าเข้ามาในเขตเมืองฉันไหนได้จักต้องรู้ว่าที่นี่จะสาบนครเป็นแน่เจ้ามีช่างประหลาดเหลือสาบนครสาบนครอะไรอ๋อนี่คือเห็นผมซ่อมผ้าเลือกสักทองใช่ไหมหรือดวงบอดทำผมแน่ๆเลยอ๋อไอเพื่อนสองคนนั้นก็ต้องรวมหมดอาผมแน่เลยเหตุไหนมันผู้นี้ถึงผู้หัวได้เลือกมาได้ค่ะคำพูดคำจาก็ประหลาดเหลือหรือว่าสู่เจ้าจะเข้ามาทำวุ่นวายเพื่อผู้เราสักคนพวกคนก็พูดไม่รู้เรื่องกันแหละอยู่คณะมันมันไม่ขาดเลยนะไม่ขาดจริงด้วยแล้วนี่ไอ้จามันต้องอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยรวยด้วยวะเล่นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกเว้ยมีแต่ทำให้แย่กว่าเดิมอีกพอเถอะนะพอเถอะแล้วไอ้สองมันต้องอยู่ไหนแน่เนี่ยWhat?
ไปยังไงอ่ะทำไมพวกเรามาถึงตำบลอีกทีวะไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงโอ๊ยไม่น่าไม่เอาหนุนตอนนี้เลยอะ
เอาเถอะเอาเถอะแค่นี้ก็ไม่เชื่อใจแล้วคนจำต้องไม่ใช่คนที่นี่อย่างแน่นอนไปเถอะไปกับข้าเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปที่บ้านข้าเนี่ยข้าหาป้ามาได้ดีบ้านบ้านแล้วเหรอบ้านท่านต้องอยู่ที่ต้องใช้ป่าใช่ไหมล่ะแล้วหาปลามาปลาต้องมีหูต้องใช่แน่เลยไปพี่ไปเดี๋ยวมันจะมืดแล้วข้ามา Let's go ไปสอดสายสังวาลระกาตาของต้นทรงกรอ
รธรรมรงค์ทรงหันทั้งซ้ายขวาทรงประดับเพชรแก้วแววฟ้าดังนารายณ์รามาธิบดีข้าจะดียิ่งดียิ่งนะที่ได้พบความจริงในตัวท่านโอ้โหเอาล่ะการเดินทางเข้าเมืองคราวนี้คงเป็นการสำคัญยังไงข้าขอฝากดูแลน้องนายรจนาข้าอย่าต้องพักใจข้าเพื่อคนได้และท่านผู้นี้เป็นดินแห่งสวรรค์ข้าข้าอยากทำบุญเลยใช่ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะดูแลเธออย่างดีเลยหากเป็นเช่นนั้นข้าขอเข้าสู่แดนพาราสาวThank you.
ันนี้ค่ะโอ้ยโกกระ
จำเป็นจำใจเผามันไปเป็นของนั้นน่ะเด็ดแม่ทุกนาที
ปราศจากซึ่งสิริธานแม้ลูกชายจะเป็นสุวรรณชาก็จับกุมหมิ่นแฟนได้เราโทษมันไม่ได้หรอกมันคงเป็นเรื่องของกรรมตัวเอง
ที่ข้าได้บอกเอาไว้แต่ว่าเอาเถิดแม้ว่าตัวเราจะรับกับลำนาสักเท่าไหร่เราก็คงอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้เพราะนาได้ไปลงใจของฉันจนหมดสิ้นไม่หรอกครับหัวใจของท่านยังคงอยู่ท่านหางน้อยครับเมื่อก่อนผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันกับคนหลักของผมแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าความรักแบบมันเกิดขึ้นในที่มันอยู่รอบตัวเราแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราอ่ะว่าจะสร้างมันหรือว่าจะทำลายมันแต่ข้าได้บอกสายนางไปผมว่าท่านควรทำความเข้าใจกับเจ้านางน้อยนะครับลึกๆท่านเองก็รู้ท่านรักเจ้านางน้อยมากเพียงใดและเจ้านางน้อยรักท่านมากเพียงใดความรักที่ท่านมีต่อกันมันมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดท่านจะขาดเจ้านางน้อยไปไม่ได้เพราะเจ้านางน้อยคือจิตวิญญาณของท่านทำไมก่อนหน้านี้เราคิดไม่ได้นะรจนาน้องนาเห็นข้าแย่แล้วนี่คือผิดว่าข้าจะตายด้วยหยงใช่ไหมI'm not afraid to die.
Thank you.
คนผู้ชมทุก